สวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวหนิงจะพามาปิ้งย่างนะคะนี่จ้าหน้าหนาวของฟินแลนด์นะคะก็คือสําหรับบ้านหนิงนะคะสําหรับบ้านหนิงนะคะไม่ว่าจะหน้าหนาวหน้าร้อนเราก็ปิ้งย่างได้นะคะเพราะว่าเรามีห้องปิ้งย่างบาร์บีคิวนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาปิ้งย่างนะคะตอนเย็นนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาปิ้งย่างกันนะคะทุกคนอีกแป๊บเดียวก็มืดแล้วนะคะทุกคน ไปชมกันจ้านี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็จะได้เวลามืดแล้วนะคะทุกคนนี่จา้าข้างนอกก็ลบ12องศานะคะตอนนี้คือท่าหนาวนะคะกลางคืนก็จะติดลบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะนี่จา้าข้างในก็จะเป็นมุมเตาผิงนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเตาผิงนะคะที่ฟินแลนด์ก็จะอยู่ประเทศที่ค่อนข้างหนาวนะคะก็จะมีระบบความอุ่นอยู่หลายระบบนะคะ คือก็จะมีระบบแบบฮิตติ้งบ้านก็คือจะหลายระบบนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเตาผิงแบบแบบใช้ฟืนนะคะทุกคนคือบ้านที่ฟินแลนด์บ้านทุกหลังนะคะที่เป็นบ้านนะคะก็คือจะขาดระบบเตาเตาฟืนไม่ได้นะคะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องถ้าเกิดว่าน้ำมันเราหมดนะคะก็คือ การใช้ฟืนจะเป็นอะไรที่ช่วยเราได้ทุกสถานการณ์นะคะเพราะว่าทำให้บ้านอุ่นนะคะนู่นคะ่ะทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นห้องย่างบาร์บีคิวนะคะวันนี้พวกหนิงก็จะมาปิ้งย่างนะคะทุกคนนี่จะเราก็จะมากินอาหารกันที่นี่นะคะเราก็ได้ข่าวว่าจะมีแสงเหนือนะคะเราก็จะดินเนอร์ชมแสงเหนือไปด้วยนะคะทุกคนนี่จะพวกหนิงก็ทำสเต็กกินนะคะทุกคน หนิงจะปิ้งย่างบ่อยมากนะคะทุกคนก็คือหน้าหนาวก็สามารถปิ้งย่างได้นะคะห้องนี้ก็จะมีฮีเตอร์ความอุ่นนะคะคืออุ่นมากนะคะอุ่นจนร้อนนะคะนี่จ้าที่ขาดไม่ได้เลยหนิงชอบกินข้าวเหนียวปิ้งนะคะทุกคนนี่จ้าก็จะมีสเต็กมีข้าวเหนียวปิ้งนะคะนี่เขาบอกว่ามีมันสีม่วงนะคะนี่มันฝรั่งสีม่วงอร่อยมากนะคะนี่จาก็จะเป็นอาหารดินเนอร์คืนนี้นะคะทุกคนนี่จา เราก็จะกินแล้วหนิงจะพาไปดูแสงเหนือนะคะทุกคนก็คือฟินแลนด์ปรากฏการแสงเหนือนี้ก็คือจะเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เราได้เจอบ่อยๆนะคะทุกคนนี่นะคะบ้านหนิงอยู่ทางภาคใต้ฟินแลนด์นะคะทุกคนแต่ว่านหนิงก็เจอทุกปีนะคะก็คือมาทุกปีนะคะนี่จ้าก็คือข้าวเหนียวปิ้งนะคะหนิงชอบมากนะคะเราก็จะกินสเต็กข้าวเหนียวปิ้งนะคะชมทีวีนะคะในห้องนี้ก็ จะมีทุกอย่างนะคะนี่จ้าทุกคนแสงเหนือเริ่มมาแล้วจ้านี่เวลาเขามานะคะทุกคนแสงเหนือเวลาเขามาเขาจะมาแบบแบบค่อยๆมานะคะคือแสงจะค่อยๆเดินทางมานะคะเดินทางมาเดินทางมานะคะก็คือแสงเหนือนะคะถ้าเราถ่ายรูปนะคะสีจะออกมาตามที่แสงเหนือเขาพิ้วนะคะทุกคนคือแสงเหนือก็จะมีหลายสีนะคะถ้าเขามาแล้ว เวลาเขาสาสตรสีนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมากระทบกล้องเรานะคะก็จะได้เป็นสีต่างๆนะคะแล้วก็จะมาหลายสีมากเลยนะคะทุกคนขอบอกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่าแบบสวยงามมากนะคะทุกคนก็คือถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมันก็ได้มุมเดียวนะคะทุกคนแต่ถ้าเราเห็นด้วยตาเปล่านะคะก็คือจะมองจะเต็มท้องฟ้าเลยนะคะทุกคนนี่จานิงลองลอง ลองถ่ายตัวเองนะคะนี่จ้าทุกคนถึงเวลาที่แสงเข้ามาแรงนะคะก็คือจะมาแรงนะคะแล้วก็มาหลายสีด้วยนะคะดูจ้าทุกคนบ้านหนิงยังกับเมืองสวรรค์เลยนะคะคือคือหนิงชอบมากนะคะมุมนี้ของบ้านหนิงนะคะหมู่บ้านหนิงทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเหมือนกับเมืองสวรรค์เลยนะคะทุกคนคือสวยงามมากนี่จ้าทุกคนสีของเขาเราก็จะได้ตาม ตามที่แรงแรงของแสงเหนือเลยนะคะว่าเขาจะมาสีไหนมายังไงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่จ้าหนิงก็ชมแสงเหนืออยู่ที่บ้านนะคะก็จะได้มุมนี้นะคะทุกคนเพราะว่าแสงเหนือเขาจะมาเขาจะมาแค่ทางเดียวนะคะคือเขาจะมาจากทางภาคเหนือนะคะแล้วมุมบ้านหนิงก็จะได้มุมนี้พอดีนะคะทุกคนนี่จาเขาจะมาจากทางภาคเหนือนะคะเขาจะพิ้วมาเลยนะคะดูจ้าสีแบบ สีมาแรงมากนะคะรอบนี้บอกเลยว่ามาแรงมากนะคะทุกคนเพราะว่าหนิงดูตามแอปนะคะหนิงก็จะมีแอปของแสงเหนือนะคะทุกคนหนิงดูแอปนะคะทุกคนคือแอปเข้ามาถึง KP7 เลยนะคะทุกคนคือมาแรงมากนะคะทุกคนคือปกติถ้าสีห้านี้เราก็เห็นแล้วนะคะแต่มาเจ็ดนะคะคือแบบมาแรงมากแล้วก็สีแรงมากนะคะทุกคนนี่จะ คือฟินมากเลยนะคะทุกคนดูบ้านหนิงดูหมู่บ้านหนิงนะคะยังกับเมืองในสวรรค์น,นะคะทุกคนนี่ไม่ใช่ว่าหนิงพูดเวอร์นะคะมันคือเรื่องจริงนะคะนี่จ้าสีของแสงเหนือก็จะได้ตามที่ที่แสงเหนือเขาสาสตรสีนะคะทุกคนคือการที่เราเห็นแสงเหนือน,นะคะแสงเหนือเขาก็จะเป็นแสงนะคะปรากฏการทางท้องฟ้าเขาก็จะเป็นแสงบางเวลาเขามาคือเขาจะศาสสีมานะคะทุกคนหนิงก็ อธิบายไม่ถูกนะคะคือเขาจะเป็นแสงแวบ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 มานะคะบางทีก็จะมาแรงจะเห็นทุกสีเลยนะคะทุกคนเหมือนสายลุ้งก็มีนะคะสีเหมือนสายลุ้งก็มีอันนี้ก็มาเต็มมากเลยนะคะมาหลายสีนะคะนี่จ้าแล้วเขาก็จะพิ้วไปพิ้วมาเขาก็จะมีช่วงที่ที่แสงอ่อนแสงแรงนะคะที่เขาจะสาดสีแรงสาดสีอ่อนนะคะทุกคนคือมีหมดนะคะคือ ขาบอกว่ามหัศจรรย์ธรรมชาติจริงๆนะคะทุกคนนี่เขาก็จะมาตามตามรูปร่างต่างๆที่เขาพิ้วไหวตามท้องฟ้านะคะทุกคนนี่จะคือคือเขาจะเป็นรูปร่างต่างๆนะคะทุกคนนี่แสงเหนือเขาก็จะมาแบบเป็นรูปร่างต่างๆเพราะว่าเขาเป็นแสงนะคะเขาเดินทางด้วยแสงเขาจะเดินทางได้เร็วนะคะแล้วเขาก็จะพิ้วเร็วมากเลยนะคะทุกคนนี่คือ หนิงก็ดูที่บ้านนะคะทุกคนหนิงไปเที่ยวภาคเหนือนะคะนี่หนิงพยายามที่จะถ่ายกระแสงเหนือนะคะถ้าแต่ถ้าถ่ายตัวเรานะคะก็จะไม่ค่อยเห็นมุมข้างหลังเท่าไหร่นะคะทุกคนคือหนิงไปเที่ยวภาคเหนือมาสิบสามวันนะคะคือที่นั่นก็คือคือแบบมีแต่เวลามืดเวลาหิมะตกนะคะหนิงก็ไม่เจอแสงเหนือนะคะนี่หนิงกลับมาบ้านนะคะ ahn, ho, หนิงกลับมาบ้านแล้วหนิงมาเจอแสงเหนือที่บ้านนะคะ นี่นะคะหนิงก็มาดูแสงเหนือที่บ้านนะคะเพราะว่าหนิงไปภาคเหนือแล้วบรรยากาศคือเป็นช่วงเวลาท้องฟ้าปิดนะคะซึ่งเวลาท้องฟ้าเปิดนะคะอยู่ภาคใต้ฟินแลนด์ก็เห็นนะคะทุกคนแต่เราจะต้องสอดส่องดูท้องฟ้าบ่อยๆนะคะแล้วก็มีแอปนะคะแอปแสงเหนือนี่ก็คือจะเป็นตัวช่วยได้ดีมากเลยนะคะนี่จ้าทุกคนคือแสงเหนือเขาก็จะมาแบบ แบบตามลักษณะของเขานะคะนี่จะแสงอ่อนแสงแรงแล้วแต่เขาจะสาสตร์มาเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือปรากฏการแสงเหนือนี่เห็นหนิงเห็นทุกปีนะคะที่บ้านหนิงนี่นะคะนี่คือหนิงเห็นทุกปีแต่หนิงก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะคะทุกคนคือคือมันเป็นธรรมชาติที่เหนือธรรมชาตินะคะทุกคนคือสําหรับหนิงหนิงคงชอบนะคะทุกคนหนิงก็เลยดูได้แบบว่าไม่เบื่อนะคะ นิงชอบมากถ้าเวลามีแสงเหนือมานะคะนิงก็ไม่ค่อยพลาดที่จะมาถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนี้นะคะนิงถึงอยากแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าการมาอยู่ที่นี่นะคะก็คือปรากฏการธรรมชาติแบบนี้เราสามารถเห็นที่บ้านได้เลยนะคะคือถ้าเป็นช่วงช่วงหน้าหนาวนะคะนิงจะชอบนอนเปิดหน้าต่างนะคะทุกคนก็คือ เวลาเราลืมตาขึ้นมาบางวันลืมตาขึ้นมาก็เห็นแสงเหนือผิวอยู่ข้างหน้าต่างนะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์น,นะคะนี่จ้านิงก็เห็นบ่อยเห็นบ่อยมากนะคะแต่หนิงก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะคะเพราะว่าหนิงชอบนะคะหนิงชอบหนิงชอบบรรยากาศธ,ธรรมชาติอะไรที่มันมหัศจรรย์มหัศจรรย์น,นะคะคือหนิงชอบมากเลยนะคะนี่จ้าแสงของแสงเหนือนี่ก็คือ แล้วแต่แล้วแต่ช่วงที่แสงเขาจะมาแรงไม่แรงเลยนะคะนี่จ้าเราก็ถ่ายได้ตามความเป็นจริงเลยนะคะตามที่แสงเขาส,สาดมาเลยนะคะทุกคนนี่ดูบ้านหนิงนะคะทุกคนโอ้โหสวรรค์ดีๆนี่เองนะคะนี่จ้านี่แสงเหนือนะคะแสงเหนือแสงธรรมชาตินะคะแสงมหสัสจจรันนะคะทุกคนนี่ คือมหัศจรรย์มากนะคะทุกคนแสงเหนือก็จะเกิดจากลมสุริยะพายุสุริยะนะคะซึ่งเขาจะเกิดขึ้นจากพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์เขาจะระเบิดระเบิดพวกก๊าซพวกอะไรออปล่อยออกมานะคะคือพระอาทิตย์เขามีความร้อนมากนะคะเขาก็จะระเบิดนะคะแล้วทีนี้พวกก๊าซพวกมวลต่างๆเขาก็จะมากระทบกับ กับชั้นบรรยากาศของโลกนะคะทุกคนแล้วทีนี้เขาก็จะเกิดแสงนะคะทุกคนคือสวยงามมากนะคะทุกคนเวลาเราไอ้นี่นะคะแบบว่าหนิงชอบไปดูทางภาคเหนือคือภาคเหนือนี่เขาจะเห็นบ่อยนะคะทุกคนคือเห็นบ่อยมากนะคะปีหนึ่งมีสามร้อยกว่าวันคือภาคเหนือนจะเห็นไปแล้วประมาณสองร้อยกว่าวันนี่นะคะ ปรากฏการธรรมชาติที่ฟิแนแลนด์นะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบหรือคนไม่ชอบนะคะทุกคนแต่สําหรับหนิงหนิงชอบนะคะหนิงก็เลยก็เลยได้ดูบ่อยนะคะแต่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบนะคะเขาก็นอนนะคะทุกคนนี่จาก็คือแสงเหนือก็คือเขาจะมาช่วงเวลากลางคืนนะคะทุกคนเพราะว่าหนิงก็เวลามีแสงเหนือนะคะก็คือถ้าหนิงดูแสงเหนือนะคะหนิงก็จะดูดึกนะคะถึงตีสองตีสาม ก็แล้วแต่หนิงเลยนะคะว่าแสงเหนือจะอยู่นานแค่ไหนหนิงก็ดูจนเขากลับเลยนะคะเพราะฉะนั้นหนิงก็จะดูที่บ้านนะคะดูที่บ้านก็คือจะสะดวกสบายนะคะหนิงก็ขี้เกียจขับรถออกไปนะคะถ้าจะขับรถออกไปในที่ต่างๆมันก็เป็นเวลากลางคืนแล้วที่สําคัญมันหนาวด้วยนะคะหนิงก็เลยดูที่บ้านเลยนะคะทุกคนนี่จ้าหนิงให้ดูอีกทีนะคะภาพนี้หนิงหนิงก็ไปถ่ายรูปนะคะก็คือเป็นสีแบบอื มหัศจรรย์มากนะคะนี่จะแล้วคืนที่แสงเหนือมาคืนนี้นะคะที่หนิงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะคะก็คือติดลบยี่สิบเลยนะคะช่วงเวลาตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างนี้นะคะก็คือหนาวมากนะคะทุกคนมือหนิงแข็งไปหมดเลยนะคะก็คือเห็นไหมคะสังเกตดูว่าหนิงจะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนี้คือรูปจะเอียงบ้างก็มีนะคะทุกคนเพราะว่า นิงหนาวมากนะคะนิงก็วิ่งเข้าบ้านนะคะพอหนาวนิงก็วิ่งเข้าบ้านนิงก็วิ่งเข้าห้องบาร์บีคิวนะคะทุกคนคือมันหนาวธรรมชาติบรรยากาศคือมันหนาวมากนะคะเพราะฉะนั้นนิงก็จะไม่สะดวกที่จะขับรถไปที่อื่นนะคะถ้าเป็นที่ภาคเหนือนิงก็จะอยากขับรถไปที่ที่สวยงามทะเลสาบอะไรอย่างนี้นะคะแต่อยู่ที่บ้านนะคะนิงก็ ใช้ความสะดวกสบายนะคะคือคือหนิงก็ดูในสวนที่บ้านของหนิงเลยนะคะหนิงก็ขี้เกียจขับรถออกไปนะคะนี่จ้าก็คือที่สวนในบ้านแล้วก็รอบๆบบ้านหนิงเองนะคะทุกคนก็คือความสะดวกสบายของเรานะคะเพราะว่ามันก็เป็นเวลากลางคืนนะคะทุกคนคือแสงเหนือนี่คือถ้ามีพระจันทร์นะคะคือพระจันทร์ไม่รบกวนเขาเลยนะคะ ก็คือสามารถเห็นได้แบบชิวๆมากเลยนะคะนี่จาดวงดาวเต็มท้องฟ้านี่จาทุกคนก็คือพระจันทร์นะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่แสงเหนือเขาจะกลับไปแล้วนะคะทุกคนนี่จานิงก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะคะทุกคนนี่จะขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามาติดตามมารับชมกันนะคะขอบคุณมากๆจาเจอกันคลิปใหม่จะ